อันนี้นี่เป็นหอมปลาด้วยเหรอพี่น้องเป็นหอมปลานะคะเพิ่นสีหยาบกว่าหอมบาดที่เขาปลูกด้วยค่ะเพิ่นสีหยาบกว่าแต่หัวเพิ่นสีหน่อยนะคะโอ้ยต้องเอาเสียมมาคูดเอาเราจะไม่จะขาหัวมันสิหน่อยๆสิเมืองทิทยาอยู่นี่อากาศมันเย็นอยู่ค่ะมันหนาวอยู่นะแต่ว่ามันก็สิอุ่นกว่ามองอื่นๆนะคะพี่น้องดังนั้นเนี่ยพวกผักฟันสิงโตพวกผักปลาอีหยังต่างๆนี่มันเกิดแล้วเด้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดคอนสนหรือว่าเห็ดน้ำผึ้งนะคะฮันนี่มัชรูมเด้อค่ะมันสิเกิดบริเวณเดียวกันกับเห็ดกุ้งเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นมีความสัมพันธ์กันนะคะเห็ดคอนสนหรือว่าเห็ดน้ำผึ้งนี่ก็มีหลายพันธุ์เด้อค่ะพี่น้องฝนตกห้ามหลายเพิ่นได้ซ้ำเพิ่นได้อันเปียกน้ำโพดเฮ็ดคอนซนเฮ็ดน้ำผึ้งนี่เด้อค่ะบ่แม่นคู่คนสิกินได้เด้อค่ะเพราะว่ามันย่อยยากเด้อค่ะพี่น้องจ้ะนี่มันย่อยยากนะนี่ตอนดอกตุ้มตูมเพิ่นนี่เพิ่นสิมีอันดอกตุ้มตูมเพิ่นน่ะมันสิมีวงแหวนหุ้มไว้แต่ว่าพอล่าเวลาเพิ่นบานแล้วสิวงแหวนเพิ่นมันขาดค่ะพี่น้องละกะแบบว่าฝนมันห่ํานะมันก็เลยลุดๆออกมาค่ะตัวนี้เป็นอัลมิลาเลียกาลิก้าเด้อค่ะหลายๆถ้าอยากบ่กินเด้อค่ะเห็ดตัวนี้เพราะว่าเพิ่นบอกว่ามันย่อยยากก็เลยบ่อยากกินนะคะแล้วมันเถาล่ะนี่มันหลายขนาดเลยเห็ดคอนสนสิมีหลายแบบเด้อค่ะเห็ดร้อนสนนี่สิมีแบบลิงเลดฮันนี่มัชรูมนะถ้าลิงเลดฮันนี่มัชรูมนะเพิ่นสิเกิดเป็นกอกอเด้อค่ะตัวนี้เพิ่นบ่ได้เกิดเป็นกอกอนะเพิ่นเกิดอยู่ใกล้กันซื่อๆนะคะเพิ่นเกิดอยู่ใกล้กันซื่อๆแล้วก็จับเบิ่งสินะเพิ่นสิแหน่เหนียวอ่ะพี่น้องเพิ่นสิเหนียวคนได้สิเอิ้นเฮ็ดคอนสนแต่ว่าซื่อเพิ่นนั้นเฮ็ดน้ำผึ้งนะฮันนี่มัชรูมนะคะมันบ่ได้หวานขึ้นน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าสีมันขึ้นน้ำผึ้งซื่อแล้วก็มีทั้งแบบมีวงแหวนบ่มีวงแหวนแบบเกิดเป็นกอกอแล้วก็แบบเกิดอันดอกเดียวๆอ่ะค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันนะคะนี่ถ้าอยากเก็บให้เบิ่งซื่อๆเด้อค่ะถ้าเพิ่นเฒ่าแล้วล่ะจังได๋เพิ่นก็บ่ต้องเน่าอยู่ดีล่ะจ้ะพี่น้องต้องเอามีดดึงบ่ได้ปานใดเด้มันต้องใส่มีดพี่น้องมันเหนียวอันนี้เป็นเห็ดที่บ่ขมนะคะดอกอ่อนๆเพิ่นสิกินได้กินเป็นอาหารนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวบ่ค่อยมักดอกเพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นแหลวอันนี้ที่ทายาป่วยเพิ่นใหญ่อันนี้เพิ่นแก่ละเดี๋ยวมือหนาจังสิมาเก็บไปตากแห้งเอาไปต้มกินเป็นคือซาด้วยค่ะป๊าดพี่น้องเห็ดกุ้งโอ้ยดอกบักใหญ่นึงป๊าดดิโถมากองอยู่นี่ตัวนี้โอ้โหแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องจ้ามาบ่ทันนี่เพิ่นแม่นเพิ่นดอกน้อยๆนี่เพิ่นก็เพิ่นเฒ่าแล้วเด้ค่ะเพิ่นออกสีชมพูล่ะอ
ันนี้เป็นเห็ดไวโอเลตทูธโพลิพัวบ่แม่นเห็ดหางไก่ง่วงเด้อค่ะนี่อันนี้กําลังเกิดแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเห็ดที่มีพิษเด้อค่ะนี่เห็ดหางไก่ง่วงนี่ก็เห็ดหางไก่ง่วงมันตึงยากนะอันนี้เป็นเห็ดหางไก่ง่วงแท้อันนี้เห็ดหางไก่ง่วงแท้เด้อค่ะด้านหลังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะของโพลิพัวเด้อค่ะอันนี้เป็นเห็ดยาเด้อค่ะเขาเอาไปใส่ในเรื่องของโรคมะเร็งโรคภูมิต้านทานอย่างแบบนี้มีวิตามินคล้ายๆว่ามีตัวที่ช่วยให้ภูมิต้านทานขึ้นสูงอะค่ะสูงอะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวว่างก่อนส่วนอันนี้นี่อันนี้เป็นเห็ดหางไก่ง่วงปลอมนี่เห็ดหางไก่ง่วงปลอมด้วยค่ะลักษณะสิคนละแบบกับเห็ดหางไก่ง่วงจริงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคลัสคลัสกับเป็นกาบมึงสิค่ะเพิ่นสิบางกลัวเด้อค่ะเพิ่นสิบางกลัวนะแล้วเพิ่นก็สิงอรูปร่างโคตรๆแบบนี้ได้พี่น้องแบบงอจังซี่นะเกินว่าหยังหมุนเป็นเกลียวน่ะแต่ว่าเห็ดหางไก่ง่วงจริงนี่เพิ่นสิหมุนบ่ได้เด้อพี่น้องนี่มองเดียวเด้อค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดกุ้งก็อยู่นี่เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังก็อยู่นี่หมดแล้วพี่น้องตรงเฮ็ดด้านหลังเฮือนข่อยนี่อันนี้เฮ็ดหางไก่ง่วงจริงนะคะนี่มีเฮ็ดหางไก่ง่วงปลอมสังเกตบ่มันสิบางกลัวมันสิบางกลัวแล้วมันก็สิอันเคลื่อนว่าหยังอ่ะงอบ่จังซี่ค่ะมันคดแบบนี้ได้นะอันนี้มันคดบ่ได้เด้อค่ะมันก็สิเป็นแผ่นของมันแบบนี้มันจะหนากลัวนําหนากลัวแต่ว่าเป็นเฮ็ดที่บ่ได้เป็นผิดเด้อค่ะอันนี้ก็เฮ็ดไวโอเลตทูธนะคล้ายๆกันแต่ก็คนละแบบเฮ็ดคอนสนนี่เฮ็ดคอนสนหน่อยมันกําลังเหม็นไหม้นี่เห็ดหางไก่ง่วงจริงอันนี้ก็เห็ดหูหนูพี่น้องนี่เห็ดหูหนูเท่านี่เดี๋ยวสิเอาไปอันยายไว้แถวๆมองอื่นนะ